เสร็จหรือยังคะครับผมครูรู้แล้วว่าผมเสร็จแล้วกระซิบบอกครูเสร็จแล้วครับเธอกรุณามองซ้ายที่ว่าเพื่อนจะเสร็จหรือเปล่าเพื่อนบอกเสร็จแล้วครับอ่ะไปดูช้อยกันนะคะว่าข้อใดนะคะกล่าวถึงลักษณะประชากรนะคะและวัฒนธรรมของภูมิภาคเอเชียใต้ไม่ถูกต้องนะคะไม่ถูกต้องนะคะนักเรียนก็มีประเพณีวัฒนธรรมเดียวกันขอส่วนใหญ่มีความคิดอนุรักษ์นิยมคอมีประชากรหลากหลายเชื้อชาติข้องอนับถือศาสนาและพูดภาษาต่างกันคุ้นๆไหมเมื่อกี้อธิบายไปไหมอธิบายไปไหมคะคิดถึงคำพูดของครูเมื่อกี้สิว่าลักษณะของประชากรและวัฒนธรรมของภูมิภาคเอเชียใต้นะคะอะไรที่มันไม่ใช่ไม่ถูกต้องนะคะแน่นอนอยู่แล้วมีข้อถูก3ข้อ เพื่อนสะกิดบอกแล้วตอบแล้ว รู้ว่ามีคนตอบถูกด้วยนะคะเสร็จหรือยังคะนักเรียนทั้งสองน่ารักมากต่างคนต่างทำไม่ปรึกษากันเลยนะคะแล้วก็ไม่คุยกันด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่นะไม่รู้นะครูพูดออกมาบางครั้งอาจจะละอายแก่ใจก็ได้ถ้าคุยกันอยู่นะคนเรานะตอบข้อไหนที่ไม่ใช่วัฒลักษณะของประชากรและวัฒนธรรมของภูมิภาคเอเชียใต้ข้อไหนเอ่ยคะมีคนตอบถูกข้อกอไก่นั่นเองนักเรียนคะมีประเพณีวัฒนธรรมเดียวกันได้อย่างไรเพราะว่าภูมิภาคเอเชียใต้เนี่ยนักเรียนประชากรก็มีเชื้อชาติที่แตกต่างกันมีเป็นเกินกว่า800ภาษาใช่ไหมคะที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียใต้นะคะรวมไปถึงศาสนาก็มีหลากหลายศาสนาที่นับถือใช่ไหมคะส่วนใหญ่ภูมิภาคเอเชียใต้จะนับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูใช่ไหมคะแล้วรองลงมาก็คือศาสนาอิสลามนั่นเองนะคะส่วนที่เหลือก็จะนับถือพระพุทธศาสนาแล้วก็ศาสนาอื่นๆนะคะนักเรียนจึงทำให้ผู้คนในภูมิภาคของเอเชียใต้นักเรียนมีวัฒนธรรมประเพณีที่แตกต่างกันนั่นเองนะคะเมื่อกี้พูดถึงไหมว่ามีความคิดอนุรักษ์นิยมพูดถึงไหมประชากรหลากหลายเชื้อชาติพูดถึงไหมคะพูดถึงนะคะรวมไปถึงการนับถือศาสนาและภาษาพูดที่ต่างกันนั่นเองนะคะใครถูกทั้งสองข้อยกมือขึ้นโอ้โหเก่งจังเลยขอให้เธอสอบกลางภาคได้20เต็มนะคะอ่ะพักมือครึ่งนาทีก่อนที่เราจะไปดูภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้กันนะคะให้พักมือนะเนี่ยรีบจดใหญ่เลยแสดงว่าตั้งใจเรียนมากเลยอะหมดเวลายังคะ30วินาทีอ๋อไม่ครูเห็นเพื่อนยังดีใจเลยเทส2ข้อตอบถูกหมดดีใจยังไม่หายดีใจเลยก็เลยแบบให้ดีใจให้สุดๆไปก่อนอนุญาตให้ออกจากห้องออกอากาศนะคะไปตะโกนร้องเพลงข้างหน้าห้องได้ยิ่งกว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1อีกอ่ะพร้อมหรือยังคะภูมิภาคที่3ที่เราจะศึกษากันหรือว่าเป็นภูมิภาคที่4ตั้งแต่เธอเรียนมาก็ได้นะคะก็คือภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้นั่นเองนะคะถ้าพูดถึงภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้นักเรียนคิดถึงประเทศอะไรประเทศอะไรไม่รู้ดูตามสไลด์ครูนั่นแหละประเทศอะไรก็ไม่รู้อ่ะเอางี้จะช่วยกันตอบหรือให้ทีละคนช่วยคำตอบอ่ะงั้นบอกครูหน่อยสิคะว่าภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยประกอบไปด้วยกี่ประเทศ16ประเทศอ่ะเดี๋ยวให้ผู้ชายแก้ตัวเดี๋ยวเผื่อจะบวกให้สัก2คะแนนผู้หญิงเงียบโอเคไหมโอเคนะคนล้มอย่าข้ามแต่เราเหยียบซ้ำได้โอเคอ่ะช่วยกันบอกหน่อยสิคะว่า16ประเทศมีประเทศอะไรบ้างซาอุดิอาระเบีย
ผู้หญิงให้บอกเมืองหลวงเงียบประเทศแรกก็คือซาอุดิอาระเบียผู้หญิงบอกเมืองหลวงของซาอุดิอาระเบียคือริยาดนั่นเองนะคะประเทศที่สองนะคะเมืองหลวงเตหะเตหะรานใช่ไหมคะประเทศที่สามเมืองหลวงอังการานะคะประเทศที่สี่เมืองหลวงคาบูนะคะประเทศที่ห้าเยเมนเยเมนเมืองหลวงของเยเมนคือซานาซานานะคะประเทศที่หกค่ะอิรักเมืองหลวงของอิรักคือแบกแดดแบกแดดนั่นเองนะคะประเทศที่เจ็ดค่ะนักเรียนเมืองหลวงของโอมานคือออกภาษาสำเนียงภาษาอังกฤษเลยนะประเทศที่8คือซิเรียเมืองหลวงของซิเรียคือดามัสกัสประเทศที่9ค่ะซาเมืองหลวงคืออาบูดาบีนะคะประเทศที่10ค่ะจอร์แดนเมืองหลวงของจอร์แดนคืออัมมานนะคะประเทศที่11ค่ะอิสราเอลเมืองหลวงของอิสราเอลคือเทลอาวิฟอะไรนะเทลอาวิฟประเทศที่12คูเวตนะคะเมืองหลวงคูเวตคือคูเวตซิตี้นะคะประเทศที่13ค่ะนักเรียนกาตาเมืองหลวงกาตาคือโดมานประเทศที่14ค่ะเลบานอนเมืองหลวงของเลบานอนคือเบรุสนะคะประเทศที่15ค่ะไซปรัสนะคะเมืองหลวงไซปรัสคือนิโคเซียนะคะประเทศสุดท้ายค่ะของภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้คือบาเรนนะคะเมืองหลวงของบาเรนคือมานามานั่นเองนะคะนักเรียนคะนักเรียนเรียนมาแล้ว3ภูมิภาคใช่ไหมคะรู้ว่า3ภูมิภาคเนี่ยแต่ละภูมิภาคมีกี่ประเทศนักเรียนคิดได้ยังว่าข้อสอบกลางภาคเนี่ยจะเขียนภูมิภาคอะไรดีภูมิภาคเอเชียตะวันออกมีทั้งหมด5ประเทศภูมิภาคเอเชียใต้มีทั้งหมด7ประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้มี16ประเทศมีใครจะเขียนภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้บ้างยกมือขึ้นทำไมไม่เขียนกันอ่ะอ๋อแสดงว่าเธอเป็นคนเอาตัวรอด อ่ะโอเคนักเรียนมาเรียนรู้แล้วนะคะเกี่ยวกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ว่ามีทั้งหมด16ประเทศรวมไปถึงเมืองหลวงแล้วนะคะครูจะรอดูนะว่าใครจะเขียนภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ให้ครูชื่นใจบ้างแสดงว่านักเรียนตั้งอะไรนะครับข้อสอบครูโอเพ่นแล้วแต่ว่าเธอจะเขียนภูมิภาคไหนนะคะในทวีปเอเชียนะคะเดี๋ยวดูขอข้ามในสไลด์อันนี้ไปนิดนึงอ่ะมาดูพัฒนาการเลยค่ะนักเรียนพัฒนาการทางประวัติศาสตร์นะคะของภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้นะคะนักเรียนเดี๋ยวคืนนี้นอนๆอย่าละเมอนะมีใครจะละเมอไหมซาอุดีอาระเบียอิหร่านตุรกีอัฟกานิสถานเยเมนอิรักโอมานซีเรียอะไรนะเพื่อนบอกผมรู้อย่างเดียวครับบาชิลแชมป์โลกใช่ไหมไม่ใช่หรอเชียร์ทีมอะไรเยอรมันอะไรอีกเชียร์อะไรก็ไม่เชียร์อะไรก็เอาไว้เชียร์อะไรก็เก็บไว้ในใจก่อนแต่ตอนนี้เชียร์ข้างสนามขอโทษนะอันนี้ฝันกลางวันมาดูกันค่ะพัฒนาการทางประวัติศาสตร์นะคะนักเรียนเรามาเริ่มจากพัฒนาการในด้านของการเมืองการปกครองนะคะนักเรียนถ้าพูดถึงในด้านของการเมืองการปกครองของภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้นี้นะคะนักเรียนภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยเป็นศูนย์กลางของอารยธรรมเมืองนะคะยุคเริ่มแรกก็คืออารยธรรมเมโสโปเตเมียนะคะ
แล้วก็มีการพัฒนาการด้านการเมืองการปกครองนะคะมาอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้นี้นะคะข้างหลังเริ่มคุยแล้วถ้าเธอคุยครูจะให้มาสอนแทนครูมาอธิบายให้เพื่อนฟังแทนครูเพราะถือว่าเธอเก่งแต่เก่งเรื่องคุยไม่เอานะครับเขาบอกว่านับตั้งแต่การปกครองแบบนครรัฐนะคะเช่นเปอร์เซียเนี่ยนักเรียนเมื่อจักรวรรดินะคะไบเซนไทน์รุ่งเรืองก็ได้ขยายอำนาจนะคะมาปกครองบริเวณซีเรียนะคะปาเลสไตน์นะคะแล้วก็อิรักในปัจจุบันนะคะตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่5นะคะนักเรียนเมืองสำคัญก็ได้รับอิทธิพลนะคะของอารยธรรมกรีกและก็โรมันเมืองสำคัญก็อย่างเช่นแบกแดดนะคะคามัสกัสนะคะคริสต์ศตวรรษที่7ค่ะนักเรียนการประกาศศาสนาอิสลามนะคะของศาสดามูฮัมหมัดมีส่วนสำคัญที่ทำให้ชาวอาหรับที่เคยแยกกันนะคะอยู่เป็นชนเผ่านะคะหรือว่าพวกเร่ร่อนนะคะหรือพวกเร่ร่อนก็คือพวกเบดูอินนะคะเกิดความสามัคคีนะคะจากการนับถือศาสนาเดียวกันนะคะการนับถือศาสนาเดียวกันทำให้เกิดความสามัคคีนะคะแล้วก็สร้างจักรวรรดินะคะอาหรับขึ้นนะคะโดยรุ่งเรืองอยู่ในช่วงคริสต์ศักราชที่634